แบบพระพุทธะนะคือวิมุตติสุขถ้าเรากำจัดขยะได้สุดๆมันก็จะพ้นทุกข์ได้แน่นอนตอนนี้ที่บอกแล้วว่าคนมันรักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันคิดมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นคิดกันมายาวนานนี่ทำยังไงจะพ้นทุกข์ได้ก็มีนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเคยสังเกตไหมไอ้ตอนเรานอนหลับเนี่ยแม้มันมีความสุขดีนะหลับสนิทนะมีความสุขดีนะแต่เมื่อใดตื่นขึ้นมามีเรื่องทุกทีเลยใช่ไหมโอ้ไอ้นักคิดกลุ่มนี้บอกโอ้โหนี่ใจของเรานี่มันหาเรื่องแท้ๆเลยมันอยู่ในร่างกายบางทีมันออกไปหาเรื่องดูนอกหูไปฟังตรงนู้นตาไปดูตรงนั้นมันหาเรื่องใจเนี่ยมันหาเรื่องก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่มีใจอ่ะนักปราชญ์กลุ่มนั้นก่อนพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะกำหนดองค์บริกรรมอะใจนี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งความจำใช่ไหมคิดพูดทำแล้วมันเก็บเป็นสัญญาอยู่ในเป็นเมมโมรีอยู่ในใจใช่ไหมอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่เราจำได้เนี่ยแต่เราเข้าไม่ถึงกันนะถ้าเข้าถึงไม่มานั่งฟังผมหรอกครับเราจำได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคืออะไรก็คือสิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ทนได้ยากสิ่งที่บีบคั้นเนี่ยเขาเรียกทุกข์นะแก่เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ชรามะพยาธิเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์นี่แหละครับเอ๊ะเรามาพิจารณาดูนะไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นทุกข์เมื่อเด็กมันเกิดทุกคนมันไม่เคยหัวเราะเลยพอคลอดที่โรงพยาบาลมีไหมโรงพยาบาลไหนมีไหมเด็กออกมาฮัลโหลฮัลโหลอะไรเงี้ยหัวล่อล่ามันไม่มีเลยมั้ยมีแต่แว่แว่นะมันทุกข์แล้วตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ดูสิเวลามันหิวมันก็ร้องอีกเลยใช่ไหมเวลามันร้องมันฉี่รถเขาออกมาร้องอีกแล้วเวลามันยุงกัดเอามาก็ร้องอีกแล้วโอ้ยใครที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้ดีทุกข์ตัวเนี้ยนี่แหละครับทุกข์โอ้พอลูกไปหากินบินได้แล้วเป็นเอกเทศแล้วอ้าวเราชะลาเข้าไปแล้วโอ้ตอนนี้เจ็บแค่เด็กป่วยแล้วตายวายมีไม่ร้อยบาลสุโขทัยมีไหมนั่นแหละครับพยาธิมันทุกข์ตลอดจนกระทั่งตายยังน้ำตาน้ำหูไหลอ่ะใช่ไหมนั่นแหละทุกข์ตลอดเลยเนี่ยพุทธเจ้าพูดว่าจริงเลยทุกข์มันเป็นอย่างไงเหตุแห่งทุกข์ท่านพบตัวที่สองเหตุแห่งทุกข์ไอ้สมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรนะโอ้ไอ้ความอยากอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเห็นนี่อะไรเขาเรียกตัณหาเนี่ยตัวนี้ถ้าใครดับลงไปได้นะใจไม่ตกเป็นทาสของความอยากนะโอ้โหสุดยอดเลยทำได้เลย เห็นไหมตัณหานี่แหละครับอยากได้สองท่านอยากเงินเดือนสูงๆอยากให้คนเขาพูดเพราะๆกับเราไม่อยากฟังไงไม่อยากก็ตัณหาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นสมุทัยนิโรธคือความดับโอ้ถ้าเราดับได้นะมันมีแต่สุขเลยเนี่ยใช่ไหมทุกตัวนี้ถ้าเราดับได้เนี่ยมันก็มีแต่สุขตอนนี้ทำไงจะดับได้มรรคมีองค์แปดตัวแรกคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือเห็นถูกเห็นยังไงก็เห็นถูกตามธรรมอ่ะอันนี้เป็นปัญญาโลกุตระไม่ใช่ปัญญา IQ เลยนะเป็นปัญญาโลกุตระแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาหูทิพตาทิพรู้ใจคนไม่ใช่ตัวนั้นเป็นโลกียะตัวนี้เป็นปัญญาโลกุตระเห็นถูกคิดถูกคิดยังไงก็คิดออกจากกามถ้ายังติดในกามเนี่ยทุกตลอดใช่ไหมกามมาสุขเนี่ยต้องออกจากกามให้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยขัมมะวิตกนะคิดถูกพอคิดถูกพูดถูกพูดยังไงหนึ่งไม่เท็จพูดไม่เท็จสองไม่หยาบสามไม่ส่อเสียดสี่ไม่เพ้อเจ้อเอ๊ะท่านลองถามตัวท่านนี่เพ้อเจ้อคือไม่เป็นแก่นสารกับชีวิตเนี่ยอย่างที่โลกก็พูดกันเออละครเรื่องนี้สนุกนะโอ้นี่ไอเดียมันเก่งนะเนี่ยมันทำได้ตั้ง200หน้านี่เนี่ยเป็นผิดข้อเนี่ยนะเป็นมิจฉาวาจาไปแล้วนะนี่คือวาจาถูกต้องปลอดจากไอ้สี่ตัวนี้พูดถูกแล้วก็ทำถูกทำไงก็กายกรรมสามตัวหนึ่งไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสองไม่ลักขโมย
ไปเอาของที่เขาไม่ให้ก็ลักขโมยนะใช้กระดาษของหลวงไปทำส่วนตัวก็ลักขโมยนะใช้เวลาหลวงเอาอินเทอร์เน็ตหลวงไปเล่นส่วนตัวก็ลักขโมยนะโอ้โหมันละเอียดนะเนี่ยกายกรรมต้องตรงนะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ลักขโมยแล้วก็ไม่ประพฤติผิดลูกเมียเขานี่คือทำถูกนะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอาชีพถูกไอ้พยาบาลอาชีพถูกไหมวางยากำเนิดไอ้คุมกำเนิดให้ยาคุมกำเนิดใจยาคุมกำเนิดถูกไหมครับถ้าถูกแล้วต้องไม่มีอุปสรรคและปัญหากับชีวิตถ้าถูกแล้วต้องไม่มีอุปสรรคปัญหากับชีวิตผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังมาแต่ไม่เอ่ยที่ไหนนะมีคนหนึ่งเขาก็มีหน้าที่เนี่ยจ่ายยาคุมกำเนิดเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ลูกมาสองคนสมองไม่พัฒนาวันนั้นผมไปบรรยายเขาก็บอกอาจารย์เดี๋ยวทานข้าวเสร็จไปบ้านเขาหน่อยเอาไปสิเขาก็ไปเห็นเด็กสองคนนอนอยู่พี่เลี้ยงสองคนประกบอยู่ผมถามว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยเขาบอกเขาเป็นข้าราชการบอกไม่ใช่อาชีพหนูจ่ายยาคุมกำเนิดบอกจ่ายมาเยอะยังเป็นพันๆแล้วเป็นหมื่นแล้วอานิสงส์คืออะไรมั้ยเพราะมันมิจฉาอาชีวะไงไปเบียดเบียนไปป้องกันไม่เขาเกิดพระองค์ที่มาไล่ผมฟังเนี่ยวันนั้นท่านฝึกกรรมฐานที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมเนี่ยจบท่านก็ไปทำวัดเย็นที่โบสถ์ในโบสถ์เอ๊ะประธานวัดเย็นก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งก็มาอยู่ในโบสถ์ร้องห่มร้องไห้เลยจนคนอื่นเขากลับไปหมดละสุภาพสตรีคนนี้ก็ยังไม่กลับพระท่านก็เข้าไปถามโยมมีอะไรถึงร้องห่มร้องไห้อีฉันฆ่าคนตายค่ะโอ้โหโกรธแค้นถึงฆ่าคนเขาตายใช่หรือไม่ใช่หรอกค่ะอีฉันมีหน้าที่ฉีดยานอนหลับแล้วให้หมอผ่าตัดตอนนี้วันนั้นเนี่ยอีฉันก็ได้ใบสั่งหมอให้ความเข้มข้นของยามันเป็น10เท่าของที่เคยใช้อีฉันก็มาดูตัวยาเอ๊ะมันคนละตัวแต่ด้วยความมั่นเซนก็คิดว่าไม่น่าจะใช่หมอน่าจะสั่งผิดก็เลยถือไอ้ใบสั่งตัวนี้ที่จะไปหาหมอคนนั้นน่ะหมอคนนั้นก็บอกเคยพูดกับเขาว่าพูดไม่เพราะนะพูดผิดไอ้มิจฉาวาจาตัวเนี้ยนะพูดคล้ายๆไอ้สัตว์สี่เท้าที่มันอยู่ในป่าแล้วก็อีกตัวมันอยู่ที่บ้านน่ะ แกเดินไปหาแล้วแกก็เลยไม่กล้าเพราะหมอคนนั้นพูดไงพอพูดอุทานคำไม่ดีออกมาแล้วก็บอกว่ามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำตามคำสั่งไม่ต้องมาถามแกก็เลยเดินกลับไม่ถามก็ไม่ถามพอไปแล้วเดี๋ยวเกิดเรื่องหมอปากไม่ดีในสุดฉีดยาเข้าตายคามือเลยครับเรื่องไม่จบแค่นั้นนะคืนนั้นกลับบ้านขณะขับรถกลับบ้านดูกระจกหลังเอาคนตายนั่งอยู่ข้างหลังนี่เบาะหลังเนี่ยแกก็บิดกระจกแล้วขับไปจนถึงบ้านก็ไปเล่าให้สามีฟังคืนนั้นเลยไม่ได้นอนเลยจะเข้าห้องน้ำสามีก็ต้องมาเป่าเพราะผ้ามันหลอดมันติดตามถอดไม่ออกอีกไม่กี่วันคนเนี้ยมาเข้าฝันเธอเนี่ยทำให้ฉันต้องพลากจากสามีและลูกในท้องสองเดือนเพิ่งรู้ว่ามีลูกในท้องสองเดือนชีวิตต้องใช้หนี้โดยชีวิตอาฆาตไปเลยแกก็นอนไม่หลับสิทำงานก็ได้สามีเช้าลุงมาทำงานไม่ได้เลยหยุดงานทั้งคู่เลยในที่สุดตายดีฝ่าตายดีกว่าก็เลยไปเช่าโรงแรมใกล้วัดบางขุนพรหมวัดอินน่ะพอเช่าโรงแรมเสร็จก็ไปซื้อยานอนหลับมา100แคปซูลใส่กระเป๋ามาได้ลายพระองค์นี้ฟังนะแล้วพระท่านมาลาผมฟังนี่ไงท่านเปิดเอายาให้ดูเดี๋ยวมาลาพระในโบสถ์เสร็จแล้วจะไปโรงแรมแล้ว